สวัสดีทุกคนครับอยู่ผมไม่คลอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือเกม Thief Simulator พาร์ทที่4แล้วนะจ๊ะขโมยกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมก็เควสในรอบนี้เขาบอกว่าให้เราเรียนสกิลนี้ฮะเขาอยากให้เราเรียนสกิลนี้ไว้ครับก็คือ Appraisal นะครับเลเวล2 Appraisal เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่แบบว่าทำให้เราเห็นนะครับว่าของชิ้นไหนเนี่ยมันมีค่าราคาเท่าไหร่เอาไปขายได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสกิลที่เราจะต้องเรียนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาต้องการเลเวล9ตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล8เราก็จะต้องไปขโมยเพื่ออัพเลเวลของตัวเองก่อนนะครับจากพาร์ทที่แล้วมีคนบอกมาเต็มเลยบอกพี่ในโรงจอดรถมันมีเบสผมก็ไม่ได้ทันสังเกตนะว่ามันมีเบสอยู่ตรงนั้นเบสก็คือไอกีตาร์เบสนั่นน่ะก็คือผมคิดว่าอยากจะกลับไปขโมยสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันดึกแล้วครับก็ในกระเป๋ากูมีอะไรมั้ยวะในกระเป๋าเราดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่ขายได้แล้วนะครับก็ผมว่าจะกลับไปที่บ้านแป๊บนึงมีของชิ้นนึงที่ผมอยากจะได้อยู่ก็คือถุงมือครับท่านผู้ชมผมคิดว่าไออุปกรณ์ที่เอาไว้ปีนป่ายเนี่ยมันก็จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าบ้านหลายๆหลังเนี่ยมันมีจุดที่เราสามารถปีนได้นะก็จะไปซื้อก่อนนะครับถุงมือเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยนะถุงมือนี้1,200นะครับส่วนอย่างอื่นอะไรงี้เรามีแล้วโอเคได้ถุงมือมาแล้วครับทีนี้เราก็สามารถปีนป่ายตรงไหนก็ได้ที่เขาสามารถปีนได้เงินยังเหลือ1,118ดอลลาร์ครับประมาณ 30,000 เกือบโอ้โห 33,000 บาทได้โดยประมาณนะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่กรีนวิวกันก่อนตอนนี้เป็นภารกิจแบบอิสระครับเราสามารถไปขโมยที่ไหนอะไรยังไงก็ได้เว้ยท่านผู้ชมก็เราจะไปกลับไปที่บ้าน104แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอน1ทุ่มเนี่ยบ้าน104เขามีคนหรือเปล่าแต่จากข้อมูลที่เราซื้อมานะครับ104เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามีคนหรือไม่มีคนแต่ว่าบ้านนี้เขาอยู่กัน2คนเนาะนั่นหมายความว่าแต่ว่าในข้อมูลที่เขาบอกก็คือจะไม่มีคนจะมีคนอยู่ที่บ้านคนเดียวก็คือคนรับใช้เนี่ยตั้งแต่8โมงถึง5โมงนั่นหมายความว่าเขาจะกลับมาตอน6โมงนะครับเพราะงั้นผมก็คิดว่าผมจะจอดรถไว้ที่เนี่ยเดี๋ยวนะหลังรถเรามีอะไรปะเอ้าลืมขายทีวีอีกแล้วไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องเอาทีวีไปขายก่อนนี่ไงก่อนจะขายทีวีแต่ซ่อมรถก่อนเลย5ดอลลาร์ชนของหลวงขอขายทีวีก่อนแป๊บนึงครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเข้าไปในบ้าน104ผมจะเอาทีวีออกมาอีกนะฮะเราไปทั้งทีเราต้องเอาให้คุ้มดิวะใช่ไหมเอาไปลุงเอาทีวีไปขายได้อีก100ดอลนะครับโอ้โห 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 เลยนั่นน่ะเอาเลยครับเราจะไปนอนกันที่ลานจอดรถแถวๆหน้าบ้าน104แล้วก็จะเปิดกระโปรงรถรอไว้เลยนะครับปะคือบ้าน104เนี่ยหลังจากที่เราขโมยพาร์ทที่แล้วผมรู้สึกว่ามันง่ายมากเพราะว่าอีกคนรับใช้มันไม่ขึ้นมาข้างบนเลยเว้ยก็เสร็จเราดิจริงป่ะเพราะงั้นก็นอนกันจนถึงยัน8โมงเลยครับปะอย่าไปโอเค8โมงแล้วเรียบร้อยครับด้วยความรวดเร็วปิดประตูเปิดท้ายรถไว้104พี่มาแล้วจ้าขอเช็คความชัวร์ก่อนครับว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วนะครับตอน8โมงโอเคเรียบร้อยสบายกูแล้วเอาละอยู่ที่บ้านคนเดียวจริงด้วยฮะแน่ใจนะไม่มีใครอยู่นะแถวนี้ไม่มีคนครับเราจะสะเดาะกรประตูด้วยอุปกรณ์สะเดาะกรแบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดประตูแบบเงียบๆสิ่งที่เราจะเข้ามาเอาในรอบนี้นะครับก็ลงไปเอากีตาร์เบสก่อนอันดับแรกทีนี้ไอ้สกิลที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะบอกราคาของนะอันนี้ยังไม่บอกครับต้องเรียนเลเวล2ก่อนมีหลายอย่างที่เราขโมยไปแล้วนะครับก็มันจะไม่มีให้เราหยิบอีกแล้วแหละเอาว่าเราลงไปเอาเป้าหมายของเราเลยดีกว่าก็คือกีตาร์เบสที่อยู่ในโรงรถนะครับเอาละรถคันนี้จริงๆอยากจะขโมยล้อออกมาแล้วเกินจริงมีคนบอกว่าสามารถถอดอะไหล่รถไปขายได้แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังเล่นไม่ถึงนะแล้วได้กีตาร์เบสมาแล้วครับเก็บทีก็เกินครึ่งกระเป๋าเลยเยอะมากนะมีคนรับใช้มันก็นอนอยู่ข้างล่างเนาะเราก็จะขโมยของอย่างอื่นเท่าที่จะขโมยได้อีกอย่างเช่นอันนี้ไม่รู้ว่ามันแพงหรือเปล่าแต่เก็บไปก่อนแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะทีเดียวกระเป๋ากูเต็มเลยเหรอมันจะแพงเหรอวะผมว่าไอ้เทียนไข่นั่นอะเหมือนเคยเห็นในอันนี้นะเหมือนเคยเห็นในตลาดมืดอยู่นะว่ามันแพงอ่ะนึงนะผมขอค้นแถวนี้ก่อนผมว่ามันอาจจะมีอะไรเด็ดๆปิดไปเก๊ะแล้วค่อยเปิดทีละอันฮะ
อาจจะเจอของเด็ดของดีอ้าวละเกตนี้โอ้โหเอ้ยนี่ไงเงินจริงด้วย15ดอลลาร์ครับค้นให้หมดเล็กๆน้อยๆเราเอาหมดครับตรงนี้มีอะไรซ่อนไหมสนีกเกอร์รองเท้ากูอยากเก็บไปมากเลยแม่งเอาไปไม่ได้เอามาเทียนครับเทียนเอาละตู้พวกนี้เหมือนเราจะเคยค้นไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรอะเนาะทีวีเราเคยแบกไปแล้วไอ้รูปภาพนี้แพงไหมไม่รู้อะเห็นมันอันใหญ่อะน่าสนใจดีเฮ้ยข้างนอกเหมือนมีอะไรบางอย่างผมเห็นเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนไม่ได้มันจะได้ยินเสียงเราวางรูปไว้ก่อนนะฮะขอล็อกพิกแป๊บนึงเหมือนข้างนอกจะมีเศษเงินอยู่มั้งขอสะเดาะก้อนเอาไว้ก่อนป้าบเริ่มเสียดแล้วเล่นไปเล่นมาเริ่มสะเดาะเร็วป้าบป้าบเรียบร้อยหน้าบ้านไม่มีใครครับเดินออกมาอย่างชิวๆวิทยุโอ้วิทยุเก็บได้ครับราคาน่าจะแพงอยู่เอาล่ะในเมื่อทีวีเราออกมาแล้วนะครับกูจะเอารูปภาพชิบหายข้างบ้านนี้ใครวะเนี่ยมึงใครวะน่ะชิบหายแล้วมีคนอยู่ข้างบ้านด้วยเอาละโอ้บ้านหลังนี้มีคนอยู่ครับมันจะเห็นเราปะวะไม่เห็นหรอกเอาละรูปภาพไม่ได้หนักมากสามารถถือวิ่งได้ในระดับหนึ่งเราจะเอาของไปขายที่ร้านขายของเก่าก่อนนะครับก็จะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เราต้องไปดูที่ตลาดมืดก่อนว่ามีอะไรที่เราขายได้แพงๆบ้างอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราที่ขโมยมาเนี่ยเลเวลเราจะอัพเป็น9หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเรากระดับก่อนละกันนะจ๊ะไปต้องอัพเป็นเวล9แล้วก็อัพสกิลแอพไรเซอร์เวล2นะฮะโอเคกลับไปที่บ้านก่อนตอนนี้เราก็มีเงินอยู่พอสมควรแล้วนะน่าจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มได้แล้วมั้งแต่ล่าสุดก็เพิ่งได้ถุงมือมานี่ครับได้เบสกีตาร์มานะครับเรทการขโมยฮะแรงค์ Bโอเคโอ้ยังเวลไม่9จริงด้วยครับขาดอีกแค่ไม่กี่ XP จริงๆเราไปหาบ้านขโมยสักที่นึงก็น่าจะเวล9แล้วไม่เป็นไรครับเรามาเช็คตลาดมืดก่อนว่ามีอะไรที่แบบว่าราคาแพงบ้างนะฮะศิลปะนี่ไอ้รูปที่เราขโมยมาไม่มีใครรับซื้อเลยเนาะไอ้เชิงเทียนนี่โอ้ผมเห็นคือเคยเห็นเชิงเทียนแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงเทียนอันที่เราเอามาครับมันเป็นแบบ3อันใช่ป่ะโอเคจะจำหน้าตามันไว้นะดูผันๆโอ้ยเนี่ยโอ้โหแล้วนี่กูจะเอาไอ้นี่มาไม่ต้อง66ดอลลาร์โคตรพลาดเลยกูเอาล่ะดูเหมือนจะไม่มีอะไรขายในตลาดมืดได้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะก็จะกลับไปที่ร้านขายของเก่าก่อนตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.นะฮะยังมีเวลาพอขโมยได้อยู่ช่วงตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเย็นเนี่ยบ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่อยู่กันนะครับก็คือเหมือนจะออกไปทำงานอะไรประมาณนั้นนะจริงๆแค่เราไปขโมยของในบ้าน104อีกสักรอบนึงก็ได้แล้วแหละเอ้าเดี๋ยวแล้วกูกลับมาที่นี่ทำไมวะเนี่ยกูจะไปร้านขายของเก่าไม่ใช่เหรอถอยดิครับเอางี้เดี๋ยวเราจะเข้าบ้าน104อีกรอบนึงแล้วยกวิทยุออกมาไอ้เครื่องเล่นวิทยุอ่ะเขาเรียกอะไร MM เออแหละรูปมาขายก่อนไม่รู้ได้กี่บาทตอนนี้เราทำเพื่อเลเวลอัพนะครับเอาละขายรูปไปเท่าไหร่ว่ามาสิ300ดอลลาร์โอ้ my godโคตรแพงมากคือแพงเลยอ่ะโอ้ผมว่าไอ้รูปภาพพวกนี้นี่ต้องหยิบมาบ่อยๆแล้วว่ะโอ้โหบ้านไหนมีรูปภาพกูจะไปแบกไม้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเอางี้เราจะกลับไปที่บ้าน104ก่อนครับเพื่อขโมยอีกสักรอบนึงผมคิดว่าเลเวลเราก็น่าจะอัพแล้วนะฮะ104พี่กลับมาแล้วตอนนี้11:00 นครับยังไม่มีใครกลับมาบ้านยกเว้นอีคนรับใช้คนนั้นนะครับผมจะไปแบกของกลับมาถามว่าทำไมต้องขโมยแต่104เพราะว่ามันเป็นบ้านที่เราซื้อข้อมูลมาครับไหนๆซื้อมาทั้งทีก็ต้องเอาไว้คุ้มเหรอวะใช่ป่ะลุงไปไหนก็ไปถึงลุงอ่ะผมจะเข้าไปในบ้านแล้วครับทำไมขึ้นไม่ได้วะโอเคสะดอกกรแบบง่ายดายป้าบอุ๊ยเปิดดังไปหน่อยไม่ได้ยินครับไม่เป็นไรเอาละผมจะกลับมาเอาไอ้นี่ครับที่เขาว่าแพงๆเนี่ยฮะเก็บมาแล้วเรียบร้อยเอาละอยากได้อะไรกลับไปอีกไหมเนี่ยเอาไปขายให้หมดเก็บไปหายให้หมดอุปกรณ์ศิลปะทั้งหลายนี่ก็เอากลับไปด้วยอะไรเนี่ย inventory full อ้าวกระเป๋าเต็มเหรอเอาอะไรทิ้งไปดีวะอะไรหนักตอบทีเชิงเทียนน่าจะไม่แพงมากดรอปแม่งเลยแล้วก็โหมันตั้ง5ปอนด์เลยเหรอวะแล้วกระเป๋ากูใช้ไปแล้ว11ต้องทิ้งของอีก
อย่างน้อย2ปอนด์ถ้างั้นก็ต้องทิ้งอันนี้เนาะเอาเฮ้ยไปเอาเครื่องเล่นวิทยุแล้วก็ขโมยลำโพงต้องเป็นโจรแบบไหนถึงจะขโมยลำโพงวะเนี่ยลำโพงมึงยังเอาแล้วทำไมล่ะอยากได้เริ่มลักเล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนจับได้วะมีคนจับได้วะได้ปะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้ตกใจอีเจ้าของบ้านนั้นมันในนี่มันได้ยินเสียงเท้าเราเว้ยท่านผู้ชมเอางี้ใส่รถไปน่าจะเต็มรถแล้วมั้งเนี่ยอยากจะหยิบออกมาอีกอันนึงอยู่นะไปถอยครับเอาของไปขายอันนี้ว่ากลับไปที่ตลาดมืดก่อนเอ้ยแม่เอาของไปขายร้านของเก่าก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะท่านผู้ชมฮะเวลอัพปะเวลอัพแล้วครับขโมยได้แรง S อีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวเราอัพสกิลก่อนนะครับอัพแล้วเรียบร้อยโทรมาแล้วอีวินนี่ดูเหมือนว่าบ้านเลขที่107เนี่ยจะไม่ชอบการปกป้องบ้านจากเรานะครับก็เข้าไปในห้องนอนแล้วก็ขโมยเพชรพลอยของมันออกมาซะแสดงว่าไอ้วินนี่ที่โทรมาเนี่ยเหมือนจะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับนะก็แบบว่าบ้าน107มันไม่พอใจอ่ะนะมันไม่ยอมซื้ออ่ะเพราะงั้นเราจะทำให้มันรู้เลยว่าไอ้บ้านที่มึงอยู่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยเข้าใจป่ะเราจะไปขโมยของออกมาเป็นการทำงานที่แบบเป็นธุรกิจที่ฉลาดนะนะบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับจ้างโจรไปขโมยครับเขาจะได้จ้างแบบว่าเพื่อติดแบบสัญญาณการขโมยอะไรเงี้ยนะโอ้โหลำโพงได้อันละ120ครับเดี๋ยวนะอันไหนที่เราจะเอาไปขายอู้โอ้โหแอมได้180รวยโคตรบอกเลยตอนเนี้ยเอาเลยครับผมจะกลับไปที่บ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาละ107ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องซื้อข้อมูลนักหน่อยแหละแล้วก็เช็คไหมครับว่ามีใครอยู่บ้านอะไรตอนไหนยังไงบ้างก็นี่ไงล่ะขายได้66ดอลลาร์เรียบร้อยฮะแล้วมีอะไรที่เราไม่ได้ใช้อีกไหมอ๋อหม้อครับยังไม่ได้ขายหม้อเลยว่ะเอางี้ของในกระเป๋าเราก็ยังแน่นอยู่นะขอเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังใหม่นะก็จะต้องเอาโครบาร์เก็บไว้แล้วกันโครบาร์นี่คงไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เราจะแบกกลับมาให้ได้เยอะที่สุดครับทำกระเป๋าโล่งๆนะเอ้ยเดี๋ยวลืมซื้อข้อมูลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับแล้วเราก็ต้องซื้อข้อมูลด้วยนะครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่107ครับ Tenants Routines เนี่ยครับก็ซื้อข้อมูลว่าใครอยู่บ้านบ้างกี่โมงอะไรตอนไหนจริงๆคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นเกมนี้นะคือคุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะเว้ยเวลาคุณจะขโมยบ้านหลังไหนอ่ะมาดูคลิปผมนะมันจะบอกเลยเว้ยเอาล่ะไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยครับตั้งแต่8โมงถึง11โมงสบายแล้วหมายความว่าออกจากบ้าน8โมงกลับมาอีกทีก็11โมงเรามีเวลาอยู่8โมง9โมง10โมง11 4ชั่วโมงครับโดยประมาณอ่ะ107นะเราจะกลับไปที่บ้าน107ก่อนนะท่านผู้ชมเราเสียเงินซื้อข้อมูลไป350ดอลลาร์ดูซิว่าไอ้เพชรพลอยที่มันให้เราไปขโมยเนี่ยมันจะคุ้มไหมเอาเลยครับ107อยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายเออเลยอ้าวที่จอดรถก็ไม่ไกลนี่หว่านี่ถ้าแบกอะไรออกมาเพิ่มเติมได้นี่จะคุ้มมากเลยเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยครับตอนนี้กี่โมงอ้าวเขากลับมาแล้วแหละเราต้องนอนข้ามคืนว่ะตื่นมาทีตอน8โมงเลยนะครับหลับข้ามคืนไปก่อนมาจริงๆผมลืมคุมฮูดแบบนี้นะการที่จะเข้าไปขโมยของคุณต้องใส่ฮูดด้วยครับเดี๋ยวเขาจำหน้าได้เปิดท้ายรถไปเลย8โมงไม่มีคนอยู่บ้านแน่นะเว้ยแน่นะเดี๋ยวนะตรงนี้คนมันพลุกพล่านว่ะจะสะเดาะกรมันเป็นโอ้โหสะเดาะกรเลเวล1มันใช้เวลานานว่ะขอดูรอบๆบ้านก่อนว่ามีทางไหนแบบว่าเราพังรั้วเข้าไปอ๋อนี่ไงเนี่ยมันปีนได้ครับนี่แหละเราซื้อถุงมือมาคุ้มปีนเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวนะกูก็ต้องสะเดาะก่อนหน้าบ้านอยู่ดีป่าววะอ๋อนี่ไงมีประตูหลังบ้านนะครับเราต้องรีบหน่อยครับเวลาเดินเร็วมากนี่ไงใช้สะเดาะก่อนแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเอาละไม่มีใครอยู่บ้านแน่นะเว้ยต้องเล็งมือกันหน่อยนะฮะเฮ้ย
อันนี้ก็สะเดาะกรได้เหมือนกันว่ะห้องนี้อาจจะมีของมีค่าเป้าหมายของเราก็คือมาขโมยพลอยนะครับอย่างเดียวเท่านั้นไหนๆก็มาแล้วก็หยิบวิทยุกลับบ้านแล้วก็เงินสดเล็กน้อยเฮ้ยโอ้โหมีคนเห็นว่ะเดี๋ยวมอบกันอุ้ยเกือบแล้วเอาเลยครับเมื่อกี้เกือบมีคนเห็นครับต้องเร่งมือหน่อยละในครัวมีอะไรเก็บไหมโอ้โหไมโครเวฟแบกเลย7ปอนด์เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมีปรินเตอร์อีกต่างหากอย่างนี้เก็บของเท่าที่เก็บได้ก่อนเราจะรีบขึ้นบ้านไปครับเรามีเวลาน้อยโอ้โหนี่ไงมันมีราคาบอกเลยว่า5ดอลลาร์นะครับรูปนี้โทรศัพท์มือถือเก็บมาโอ้กีตาร์โอ้แต่ว่าอันนี้เต็มแล้วอะกระเป๋าเต็มแล้วทิ้งอะไรดีวะอันไหนที่มันหนักไมโครเวฟกับวิทยุกูทิ้งไมโครเวฟก่อนเลยแล้วกันค่อยมาขโมยวันหลังเดี๋ยวเอากดผิดเดี๋ยวไมโครเวฟทิ้งครับแล้วก็หยิบกีตาร์มามันแพงอ่ะเอ้ยชิบหายโอ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นเกือบแล้วจ้าเกือบแล้วเอาละได้มาแล้วครับของที่เราจะต้องขโมยตอนนี้เป็นเวลา 9:30 นยังมีเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงได้โทรศัพท์แถมด้วยสวยดิพี่เอาเลยครับมีอะไรให้ขโมยอยู่วะเนี่ยมีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเจ้าของบ้านยังไม่กลับมาโอเคแล้วก็โมเด็มก็น่าจะแพงอยู่โอ้กระเป๋าเต็มแล้วกูหยิบอะไรมาวะไอ้แจกันนี่ทิ้งไม่เอาวิทยุเอากลับโทรศัพท์เอากลับสร้อยต้องเอากลับอยู่แล้วโอ้แป๊บนึงนะกดผิดดรอปป๊อะไรอ่ะโหเป๋าเต็มตั้ง40ดอลลาร์เลยนะเว้ยอ้าวโหโทรศัพท์ก็ขายได้50สร้อยโทรศัพท์นี่ขายได้44โอ้แต่วิทยุ25ดอลเองไม่เอาเอาโมเด็มคุ้มกว่าเว้ยไหนก็เอ้ย10โมงโอเคยังมีเวลาเหลืออยู่โอ้โหเงินเยอะมากเงินโคตรเยอะโหทำไมลงมาไม่รู้เลยเนี่ยโหโอ้โหมาทีอย่างคุ้มบอกเลยโคตรคุ้มโทรศัพท์อีกเครื่องโมเด็มเก็บไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแล้วกันนะแบกปรินเตอร์ออกไปด้วยกูเทพเอ้ยแต่ว่าเราเอาออกไปไม่ได้นี่หว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้สะเดาะกรหน้าบ้านเลยอ่ะมีเวลาทันอยู่มั้งแป๊บนึงน่ายังทันอยู่นะท่านผู้ชมแถวนี้มีคนว่าโอ้โหมีคนมาไม่ได้ว่ะอยากได้ปรินเตอร์เหมือนกันเอางี้ลองถือมาก่อนอาจจะพาออกหลังบ้านได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มัน 10:30 แล้วทันเหรอวะต้องทันดิวะเอ้ยเหลือเวลาอีกแค่ 3-4 วินาทีเท่านั้นดูนาฬิกาด้านซ้ายไว้ผมว่าโยนปรินเตอร์ออกไว้ฝั่งนู้นโอเคเอาโยนออกไปได้นี่หว่าอีลุงรีบๆไปเร็วเจ้าของบ้านจะกลับมาแล้วโอเคเอาปรินเตอร์ออกมาได้ครับท่านผู้ชมฮะ มาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มเว้ยเอาแหละครับท่านผู้ชมเจ้าของบ้านมันจะกลับมาแล้วผมขอเอาปรินเตอร์กับของที่ขโมยมาได้กลับไปก่อนมาทีอย่างคุ้ม เอาแล้วท่านผู้ชมฮะเราจะแบกกลับไปก่อนเอ้ยตำรวจมาชิปหายไม่จริงใช่ไหมชิปหายต้องทิ้งปรินเตอร์แล้วต้องรีบเพ่นแล้วครับท่านผู้ชมฮะต้องรีบเพ่นแล้วครับปรินเตอร์ช่างหัวปรินเตอร์มันกูไปก่อนแล้วจ้าโอ้โหตำรวจมาพอดีไปแล้วคือเจ้าของบ้านมันกลับมาพอดีแล้วมันเห็นประตูเปิดด้วยมันก็เลยแบบโทรเรียกตำรวจหรือมั้งน่าจะใช่อ่ะไปข้างบ้านไม่น่าจะเห็นโอ้ถือว่ารอดกลับมาได้นะท่านผู้ชมฮะเกือบแล้วโอ้โหแล้วครับถือว่าเรารอดมาครับทำภารกิจสำเร็จโอ้โหเราได้แรงน้อยมากไม่เป็นไรช่างมันจำไว้นะว่าเราจะต้องเอาจิวเวลรี่เนี่ยมาชำแหละก่อนนะท่านผู้ชมมันถึงจะขายได้ราคาแพงขึ้นอ๋อหรอไอที่เราขโมยมาเนี่ยนะอันไหนอะอันนี้เหรออ๋อนี่ไงแต่เราไม่มี Jewelry Tools ครับขายอันเท่าไหร่วะอ๋อมันต้องเอามาชำแหละก่อนนะผู้ชมมันถึงจะได้ขายได้ราคาแพงขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะJewelry Tools เนี่ยครับอ่ะไหนๆเราก็ต้องใช้อยู่แล้วอะเพราะในอนาคตเราก็คงได้ไปขโมยเพชรพลอยแล้วก็เอามาชำแหละที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยนี่ไงครับอันนี้ไงเป็นสร้อยคอเนี่ยครับอ๋อนี่ไงดูสิเราจะชำแหละออกมาครับต้องทำยังไงอ่ะกดเมาส์ค้างไว้เช็ดเอาเพชรออก
จะขายได้แพงขึ้นนั่นเองฮะถ้าขายเป็นสร้อยมันไอ้นี่ไงไม่ค่อยมีคนซื้ออะไรอย่างงี้ป่ะเราก็แยกชิ้นส่วนขายมันจะได้แพงกว่านะฮะสุดยอดว่ะเกมเข้าใจทำเว้ยใช้ได้เอาละภารกิจต่อไปนายรู้ไหมว่ามืออาชีพเนี่ยจะต้องปลดล็อกตู้เซฟเป็นนะนายก็ไปเรียนสกิลการปลดล็อกตู้เซฟมาซะได้ดิครับทำไมจะไม่ได้แล้วมันเวลอะไรโอ้มันเวล9เอาเราเรียนได้แล้วนี่สบายโอเคแล้วก็อันนี้ครับปลดล็อกเซฟเซฟแครกกิ้งทูโอ้โหต้องซื้ออุปกรณ์อีกครับคือจะปลดเซฟก็ต้องมีอุปกรณ์อีกเหรอวะและ A save cracking 2เนี่ยไอ้ที่ปลดตู้เซฟมันนั้นเท่าไหร่วะ save cracking 2 2,500 โหจานเงินกูเหลือเท่าไหร่$34เอาของไปขายก่อนเอาของไปขายก่อนโอ้นี่ถ้าได้ปรินเตอร์มาอีกนะผมสงสัยจังว่าไอ้นี่กล่องอะไรอ๋อมันเอาของมาเก็บในกล่องนี้ได้อีก15ปอนด์ครับท่านผู้ชมเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้รู้งี้ได้หยิบออกมาเยอะเนาะไม่เป็นไรเราไปร้านขายของเก่ากันดูเหมือนว่าไอ้เพชรของเรามันขายในตลาดมืดไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนรับซื้อเลยนะฮะเราก็จะขายกับไอ้ตาลุงเนี่ยโอ้โห $800โอ้โหแพงโคตรกีตาร์ขายได้150ครับเยี่ยมแล้วก็โทรศัพท์มือถือต่างๆบ้า $1,162ครับท่านผู้ชมนะก็ภารกิจต่อไปก็คือเราจะต้องไปขโมยครับให้ได้เงิน $2,500ครับหรือไม่ก็ทำภารกิจอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมโอเคภารกิจของเราอะนะมีอะไรทำบ้างมาดูซิพังหน้าต่างบ้าน104$200เหรอเอ้าเหมือนเราเคยทำไปแล้วไม่ใช่เหรอวะลองดูแล้วกันแล้วก็พังโถส้วมบ้าน105นะครับขโมยทีวีบ้าน105 107เอ้ย107น่าจะง่ายนะเพราะว่าเราเคยเข้ามาแล้วนี่โอ้โหเนี่ยรับงานก่อนเลยแล้วก็ทำลายแก้วให้แตกโอ้โห107นี่มาทีเดียวนี่$900เลยเนี่ยพังมันให้หมดครับพังแก้วพังหน้าต่างพังโถส้วมแล้วก็104ก็เข้าง่ายเหมือนกันนะโอเคเอาเราเริ่มจากบ้านที่เรารู้จักก่อนที่เราแบบว่าพอจะมีข้อมูลอ่ะนะเดี๋ยวนะเราดูโน้ตกันสิพวกนี้ภารกิจนะครับภารกิจที่เราจะต้องทำนะโอเคก็107นะครับไม่มีคนอยู่บ้านอย่างที่เรารู้กันก็คือ7โมงถึง11โมงอ่ะนะฮะโอเคไปก็จะลุยที่บ้าน104ก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราเข้าออกง่ายเราเข้าออกบ่อยแล้ว104เนี่ยเราจะต้องทำงานเพื่อซื้ออุปกรณ์ปลดล็อกตู้เซฟนะครับจัดไปวิถีโจรอ่ะมันไม่ได้มีแต่ขโมยเว้ยทำงานสายมืดมันก็ต้องอย่างนี้แหละมีหลายอย่างให้ทำนะผมว่านะไอ้บ้าน105เนี่ยข้างๆบ้าน104อ่ะมันน่าจะจ้างให้เราไปพังข้าวของเว้ยโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวนะกูลืมเอาโครบาร์มากลับบ้านก่อนโอ้ยลืมได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแป๊บนึงครับจะมาทุบของบ้านเขาลืมเอาโครบาร์มาผมลืมเอาไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะฉลังฉลังเดี๋ยวลืมโทษเสียเวลานิดนึงนะฉลังฉลังเอาฉลังมาของต้องใช้เว้ยไปกลับไปที่เดิมกันป๊าบ Greenville Street มันเป็นงานที่น่าจะง่ายอยู่ไม่น่ายากอะไรนะฮะเอาละจอดรถมันตรงนี้ป๊าบไหนๆก็ไหนๆแล้วจะยกลำโพงออกมาด้วยตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2มันยังไม่กลับหรอกมันกลับ1ทุ่มหนุนบ่าย2อีเจ้มันยังอยู่คนเดียวอยู่อีคนรับใช้อ่ะสวัสดีพี่ไปแล้วสะเดาะครอนเขาออกเป็นบ้านตัวเองไงเนี่ยที่เนี่ยว่าแต่เขาให้มาทำอะไรนะที่เนี่ยลืมเขาให้มาทำอะไรนะ
ลืมเดี๋ยวด่วน104ให้มาพังหน้าต่างครับหน้าต่างไหนอ่ะเอ้าแล้วโครบาร์กูอ่ะเอ้าอะไรวะงงกูหยิบโครบาร์ออกมาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเราเอามาแล้วแต่ว่าเราต้องเอามาใส่ควิกสล็อตก่อนครับนะฮะเดี๋ยวเรายกลำโพงออกก่อนแล้วกันนะครับยกลำโพงออกก่อนเฮ้ยอีเชี่ยมีคนเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเราทุบหน้าต่างเอข้างล่างมันจะตื่นไหมวะมันอาจจะไม่ตื่นก็ได้นะทุบก่อนเลยแล้วกันนะโอ้โหมีสัญญาณการขโมยเฮียอยู่ไม่ได้แล้วจ้าไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยบ้าโอ้โหกล่าวว่าจะเอาลำโพงไปด้วยแป้งมีสัญญาณการขโมยกูเพ่นก่อนแล้วโอ้โหใครจะอยู่ไรเฮียไม่รู้โอเคอดขโมยของหยิบมาได้แค่บางชิ้นนั่นแหละโอเคครับแต่เราก็ทำภารกิจจนเสร็จได้นะก็กลับขึ้นรถใหม่เราจะกลับไปกันอีกรอบนึงฮะพวกนี้เก็บไว้ในกล่องก่อนแล้วกันเราจะกลับไปที่ Green View Street อีกรอบครับตอนนี้เรามีเงินอยู่กี่ดอลลาร์แล้วนะเราต้องการ 2,500 ใช่ป่ะเรามีเงินอยู่ 1,300 แล้วถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจบ้านนั้นสำเร็จแต่ว่าไอ้บ้านนั้นมันจะมีสัญญาณการขโมยป่ะมันอาจจะมีแต่ว่าถ้าเราทุบของในบ้านมันน่าจะไม่ดังนะบ้าน107ใช่ไหมไม่อยู่บ้านตั้งแต่ 7:00 น.เป็นต้นไปนะครับ8โมงดิ8โมง7โมงมันยังมีคนอยู่เบรกป้าบเช็คฟอร์ชัวร์อีกทีบ้าน107จะไม่มีคนอยู่บ้านตั้งแต่8โมงถึง11โมงนะครับนะโอเคนอนตื่นอีกที8โมงป้าบโอเคบ้านนี้จำได้เข้าทางหลังบ้านวันเดย์ลงไม่มีอะไรหรอกแค่วิ่งเล่นเฉยๆผมมาออกกำลังกายผมมาออกกำลังกายมีใครเห็นกับปีนเนี่ยปีนป้าบโอเคนอกรั้วก็ไม่มีใครเห็นเหมือนกันครับเราจะทุบแก้วหน้าบ้านก่อนอันดับแรกทุบแก้วโบ๊ะไปแล้ว1เก็บวิทยุมาด้วยเพื่อความคุ้มมาทั้งทีเอาไว้หมดแล้วเข้าบ้านทางนี้ครับป้าบแล้วจริงๆไหนๆก็มาแล้วหยิบของเพิ่มไปหน่อยดีไหมปรินเตอร์นี่ก็อยากได้นะเอาโทรศัพท์ครับโทรศัพท์โอ้เหมือนจะมีเงินข้างใน50ดอลลาร์ครับว้าวเดี๋ยวนะเราต้องอย่าโลภมากครับก็อยากได้ทีวีกลับไปอยู่แต่ว่ามันต้องสะดอกก่อนด้านหน้าของที่เราต้องพังก็คืออยู่ด้านบนใช่ไหมมีตรงไหนบ้างวะนี่ถั่วส้วมโบเข้าให้แล้วก็หน้าต่างถ้าทุบหน้าต่างที่สัญญาณการขโมยมันจะดังไหมเนี่ยเอางี้เอ้ยโอ้โหกีตาร์เราได้กีตาร์เพิ่มเหรอโอ้โหเราขโมยกีตาร์ไปแล้วรอบนึงนี่กีตาร์มันใช้ทั้งหมด7ขาด2ปอนดรอปดีครับแล้วหยิบกีตาร์เอ้าเดี๋ยวกดผิดอีกแล้วเวนเอ้ยประจำดรอปป้าบหยิบกีตาร์มากระเป๋าเต็มแล้วแหละอยากจะยกทีวีออกไปอยู่นะแต่ว่าเวลาไม่น่าพอเพราะเดี๋ยวคนมันจะกลับมาบ้านแล้วพังหน้าต่างชั้น2ใช่มั้ยเอ้าโอ้ไม่มีสัญญาณการขโมยอ้าวสบายกูดีเงี้ยสบายกูดีครับยกทีวีออกมาเลยจ้ายกทีวีออกมาโลดเดี๋ยวนะเราต้องสะดอกก่อนประตูหน้าครับสบายใจไอ้สะดอกกรแบบนี้ผมไม่ได้ทำนานแล้วอย่าหักนะลูกสวยเราแบกทีวีไปชิวๆฮ่าฮ่ายังเนียนตอนนี้เรามีเงิน 2,300 ดอลล์แล้วก็เอาของไปขายที่ร้านของเก่าอีกก็น่าจะได้ 2,500 ดอลลาร์พอที่จะซื้อตัวปลดล็อกเซฟแล้วนะฮะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะกลับมาแล้วรีเพนดีกว่าไปกันเถอะเพื่อนLet's go ออกมาจากที่นี่อ้าวทางออกโดนปิดทำไมอ่ะทำไมทางออกโดนปิดวะเมื่อกี้มันขึ้นว่าทางออกโดนปิดอ่ะเดี๋ยวนะไม่มั้งกูออกได้ดิออกได้โอ้โหตกใจหมดเลย
เคฮะท่านผู้ชมฮะออกมาได้เย้ยรวยเละฮ่าฮ่าเอาของมาขายครับลุงกีตาร์ลาวเตอร์ของทุกอย่างฮ่าฮ่าฮ่าทีวีเครื่องหนึ่งครับลุงรวยเละบอกเลยรวยเละเอาของในกล่องของในกล่องเอาของในกล่องมาด้วยครับนี่ครับไอขายทุกอย่างเรียบร้อยโอ้โหได้มา $2,700 ดอลลาร์ครับกลับไปที่บ้านแล้วก็ฝึกปลดตู้เซฟกันดีกว่าท่านผู้ชมทำไมงานนี้มันหมู่เองวะพอเล่นนานๆก็เริ่มเสียนเอาละสะเดาะตู้เซฟก่อนเราจะต้องใช้เซฟ cracking tool นะครับ $2,500 ดอลลาร์ซื้อทีกูจนเลยหรือ200ดอลเนี่ยเวเนอร์ของในตู้เรามีอะไรที่เอาไปขายได้บ้างเก็บเข้าตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาไปขายเอาละเรามาฝึกปลดตู้เซฟกันครับท่านผู้ชมว่าแต่มันทำยังไงอะหมุนยังไงวะมันทำยังไงอะมีใครสอนไหมเนี่ยโพลิโพสูตรไม่มันบอกว่าให้หมุนค้างไว้แบบช้าๆหรออ๋อเดี๋ยว22แล้วไงต่ออ๋อนี่ไงพอรู้แล้วว่าเลข22ก็ต้องกดคลิกป่ะนี่ไงต้องค่อยๆหมุนครับ22ใช่ป่ะแล้วไง21แล้วไงต่อเดี๋ยวนะมันบอกว่าให้เราอ่ะหมุนลูกศรใช่ป่ะแล้วก็จนกว่าเสียงจะดังก็ค่อยๆกดพอถึงเลข22แล้วให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาป่ะหมุนไปทางซ้ายอะไรอย่างงี้ป่ะเลข21อ๋อนี่ไงนี่ไงโอเค22 17โอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยใช้เวลานาน22แล้วก็17แล้วก็เลขไหนวะเนี่ยโหแล้วเราต้องหาเลขอีกอันนึงเว้ยอยู่ไหนวะ30เหรอไม่เจอแต่ถ้าวิธีที่จะเร็วที่สุดก็คือหมุนให้มันดังแก๊กไปเลยอะแล้วก็มาหาเอาว่าเลขไหนอะไรเงี้ยแล้วมันเลขไหนวะเนี่ยโอเค22 17 4อ๋อโอเครู้เรื่องไม่ยากก็ดูเหมือนว่าจะมีเอกสารสำคัญอยู่ที่บ้าน102นะจากมิสเตอร์ลอมเบอร์ดี้นะครับก็เขาเป็นลูกหนี้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะต้องไปทำภารกิจที่นั่นที่บ้าน102นะครับต้องไปขโมยเอกสารก็ไหนๆก็ไหนๆและเราก็จะซื้อข้อมูลก่อนนะฮะสติลฟอรัมบ้าน102ไม่มีเอ้ยเดี๋ยวนะมันบ้านเลขที่เท่าไหร่นะบ้านเลขที่102ว่า102ไม่มีให้ซื้อข้อมูลด้วยท่านผู้ชมถ้างั้นนะครับก็ขอให้ยกไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันครับพาร์ทต่อไปเราจะไปสะเดาะตู้เซฟกันท่านผู้ชมนะจะเดือดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย